สามเณรฮันเตอร์สามเณรน้อยวัย8ขวบจากจังหวัดหนองบัวลำพูผู้มีความมุ่งมั่นที่จะมาบรรพชาด้วยตนเองเพื่อหวังอานิสงส์ของการตั้งใจบวชในครั้งนี้ที่จะทำให้ครอบครัวได้รับบุญกุศลและความสุขใจมุนีน้อยรูปนี้มีลักษณะที่โดดเด่นด้านวิธีคิดที่เป็นระบบมีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนน้อมแต่ก็พร้อมที่จะเต็มที่กับทุกกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถเข้ากับเพื่อนสามเณรรูปอื่นๆได้เป็นอย่างดีแม้การบรรพชาในระยะแรกสามเณรฮันเตอร์อาจโดนพยามารแห่งความง่วงงุนเข้าครอบงำอยู่บ่อยครั้งจนพระอาจารย์และเพื่อนสามเณรต้องคอยช่วยเรียกสติแต่สามเณรน้อยก็แสดงความตั้งมั่นตั้งใจในการฝึกหัดปฏิบัติตนนอกจากนี้สามเณรฮันเตอร์ยังสามารถตอบคำถามต่อพระอาจารย์หรือคณะวิทยากรอย่างสะท้อนถึงปัญญาอันเฉลียวฉลาดสามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆให้กลายเป็นแง่คิดข้อธรรมได้อย่างหลักแหลมเกินวัยอยู่เสมอขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยลูกสามเณรกราบขอโอกาสหลวงพ่อพระอุปชาหลวงพ่อพระภาวนาเขมคุณหรือหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีคณะพระอาจารย์ทุกรูปเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ลูกสามเณรจะมาบรรยายธรรมเรื่องมรดกธรรมมรดกธรรมที่ลูกสามเณรได้รับในการบรรพชาครั้งนี้ก็เริ่มจากการเดินจงกรมการเดินจงกรมถือว่าเป็นมรดกธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวสามเณรเราก็จะส่งจิตไปที่เท้าเราแล้วก็เดินอย่างสำรวมเดินไปเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้แล้วก็ค่อยเดินกลับซึ่งเราก็ได้อานิสงส์มีอยู่5อย่างก็คืออาพาธน้อยย่อยอาหารนานในสมาธิดำริความเพียรเป็นเสียนในการเดินทางก็ต่อไปก็จะเป็นการเดินธุดงค์การเดินธุดงค์ก็จะเป็นการฝึกความเพียรฝึกความอดทนขัดเกลากิเลสไม่ให้กิเลสมาครอบงำเราการเดินธุดงค์ก็อยู่ในช่วงเวลาสัปดาห์เพียรเราต้องมีความเพียรพยายามในการอดทนต่อแสงแดดนอนในกรดไม่ได้นอนในที่กุฏิเหมือนธรรมดาการเดินธุดงค์ก็สามารถทำให้เราเจอประสบการณ์เยอะๆเช่นเจอสัตว์อันตรายเช่นพวกงูพวกกิ้งกือพวกแมงยุงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็การเดินธุดงค์ก็ได้ย้อมสีผ้าตีวรเป็นการฝึกให้เราย้อมพอเวลาเราโตไปแล้วเราไม่มีอันนี้ใส่ก็ในสมัยก่อนเขาก็จะใช้แก่นขนมแก่นขนุนทำก็ต่อไปก็จะมีการบิณฑบาตบิณฑบาตก็คือเป็นชีวิตประจำวันของเนนที่พอเนนตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันส่งน้ำเสร็จก็จะออกเดินบิณฑบาตแต่ก็ทำวัดเช้าก่อนแล้วก็ออกเดินบิณฑบาตต่อเดินบิณฑบาตก็คือก็ความหมายก็คือข้าวก้อนข้าวที่ตกลงในบาตรการเดินบิณฑบาตก็คือการที่โยมศรัทธาเราแล้วมาใส่บาตรเราต่อไปก็จะเป็นการเดินสำรวมการเดินสำรวมเราก็จะเก็บมือเดินเดินไปค่อยๆ
แล้วก็สามารถทำให้คนมานับถือพระศาสนาของเราได้คือศาสนาพุทธต่อไปอย่างสุดท้ายการเดินการประนมมือการประนมมือเป็นการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ซึ่งการประนมมือก็เหมือนเปรียบเสมือนต้นข้าวที่โค้งอ่อนน้อมแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่พนมมือไม่มีความอ่อนน้อมก็จะเหมือนต้นข้าวที่ชี้ตรงเหมือนเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่แข็งกระด้างคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นก็ถ้าญาติโยมเอาไปใช้ญาติโยมก็จะได้อันนี้แล้วก็สิ่งที่ลูกเน้นเล่ามาหมดก็คือมรดกธรรมหมดก็ขอให้ญาติโยมนำกลับไปใช้แล้วก็ขออนุโมทนาคุณลุงสุภชัยเจียรวนนท์คุณย่าเทวีคุณปู่ธนินและครอบครัวใจดีทุกท่านขอให้ญาติโยมสุขภาพแข็งแรงไร้สุขไร้ทุกข์บุญรักษาเถิดสาธุ